ดูออมาร์คคาวินสืบเนื่องจากที่มาร์คทำคลิปกุชชี่เอ็กบาลองไปแล้วท่านี้คลิปนี้ก็จะบาลองเอ็กกุชชี่นะครับซึ่งบอกเลยว่าเขาให้ถุงมาเนี่ยมือเขามากองเนี่ยมาต้องรีบทำถุงมาเนี่ยมักแนะนำให้เก็บนะสะสมไว้เลยนะครับถุงรุ่นนี้ในต่อไปมีราคาแน่นะครับก็เขาเอามาส่งหลายถุงมากนะเปิดให้ดูก่อนกล่องก็ต้องเก็บนะดูสิกล่องบาลองแล้วมีโลโก้เหมือนกุชชี่เนี่ยเห็นไหมน่ารักมากเลยบอกเลยว่าต่อไปจะไม่เห็นกล่องนี้อีกแล้วบาลองเขาเอาลายโมโนแกรมของกุชชี่มาทำแล้วก็ยังมีบาลองนะแต่เด้นกระเป๋าอันนี้เป็นกระเป๋านะคะจริงๆบาลองอ่ะเราซื้อไม่เยอะไม่เท่ากุชชี่กุชชี่ยังเหลือเสื้อผ้าอีกนะWow. รุ่นนี้คาดนี่ก็เป็นทิกเนเจอร์ของกุชชี่นะครับแต่เป็นกระเป๋ารุ่นของบาลองนะครับแต่โมโนแกรมเนี่ยกลายคล้ายๆกุชชี่แต่ว่ามี BB นะบาลองนะอันนี้เลยก็ต้องเก็บนิดนึงมีทั้งไซส์เล็กไซส์ใหญ่นะแต่อันนี้เป็นโทสอันนี้บอกเลยว่ายากมากโทสอันนี้เนี่ยได้มาพิเศษนะครับ This is notGucci bag. Gucci, Gucci, Gucci Balenciaga. It's a high net designer that the flower tanga. Gucci. น่ารักมากเนาะอันนี้คือมันยังไม่ได้แกะใช้เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวมาใส่กล่องเพราะตู้เต็มมักบอกเลยนะครับว่าของพวกนี้เนี่ยแม้กระทั่งกล่องลิปบิ้นถุงคนเก็บเพราะมันรุ่นพิเศษรับรองว่าจะไม่เห็นอีกนี้อีกแล้วนะมาต่อนี่มันก็เป็นรุ่นคนละสีมั้งไม่สีเดียวกันวะสีเดียวกันวะไม่รู้แหละสีเดียวกันก็ซื้อมันไว้แล้วสีเดียวกันช่างมันนี่อันนี้สีต่างหากเห็นไหมดูสีมาซื้อไหมล่ะเห็นไหมสีเนเจอร์Gucci gang, 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 Gucci gang ของบาลองเซียก้านะจ๊ะจริงๆอย่างละ2ใบใช่ละอย่างละ2ใบคือมันเป็นโทสที่มีความนิยมมากซื้อไปอย่างละ2ใบเก๋ไหมล่ะจ๊ะไม่หรอกคือของพวกนี้ต้องเป็นคนโรคจิตอย่างนึงคือเวลาอะไรที่เป็นจำนวนจำกัดถ้าจองได้เยอะเราก็จองเพราะว่ามันวิธีการจองมันค่อนข้างเอ็กซ์คลูซีฟแล้วก็ยากแล้วเราก็จองให้เพื่อนเราอันนี้นะก็จะมีพวกแอคเซสซอรี่มีเยอะเลยขนมเหรอเขาน่าจะเอาขนมให้มั้งคุกกี้คุกกี้อ๋อมีเต็มเลยอ่ะนึกว่าแอคเซสซอรี่นี่เขาให้เต็มเลยเนี่ยเต็มเลยแล้วมียังมีถุงกระเป๋าอีกนะนี่ถุงคุกกี้แน่เลยอันนี้น่ารักทำเป็นของคุกกี้มันเป็นรุ่นอะไรนะว้ายว้ายว้าวน่ารักไปกระจิ๋วเดียวถือไว้ออกงานรุ่นเดียวกันนะครับที่มีสายสะพายรุ่นเล็กๆน่ารักเป็นแคนวาสชื่อรุ่นแจ็คกี้ใช่ชื่อรุ่นแจ็คกี้นี่จองนานไหมคะอันนี้จองประมาณ6เดือนครับจอง6เดือนแล้วก็พรีออเดอร์ทุกอย่างคือต้องจ่ายเงิน 100% เต็มนะครับ สั่งมานานจนเราไม่รู้ว่าสั่งอะไรบ้าง จริงๆเอาตรงๆ อันนี้ก็เป็นสีของซิกเนเจอร์ว้าวอันนี้มันต่อสายสะพายได้นะเนาะน่ารักน่ารักอ่ะจริงๆแจ็คกี้นี่น่ารักอ่ะแจ็คกี้น่ารักสองคนอาถรรพ์เป็นภาพนี้เอาตรงนะของกุชชี่มันไม่ใช่รุ่นที่เราชอบอะแต่พอมันอยู่ในบาลองมันน่ารักมากอะเนาะน่ารักมากถ่ายเป็นภาพจริงด้วยนะ
when you see me baby girl just holla do your thing I ain't gonna ของพวกนี้มันจะมีอะไรที่ใหม่ๆขึ้นมาเรื่อยๆในทุกยุคทุกสมัยนะครับมักว่ามันเป็นเรื่องของการใช้ชีวิตที่ทำไงให้เราทันโลกและมีมุมมองที่ทันสมัยแล้วก็เรียนรู้ทุกอย่างมันสร้างมูลค่าได้นะครับมันสร้างมูลค่าได้จาก mindset แล้วก็ความเชื่อนะครับแล้วมันเป็นตัว proof อย่างนึงสำหรับคนที่ประสบความสำเร็จแม้กระทั่งคนที่ไม่ประสบความสำเร็จก็อยากจะใช้มันเพื่อให้แสดงว่าเป็นคนที่ประสบความสำเร็จเพราะฉะนั้นสิ่งพวกนี้มันมีคุณค่าทางความคิดนะครับมันอยากให้ทุกคนเข้าใจว่ามันเป็นตัวกระตุ้นอยากให้ตัวเองประสบความสำเร็จมีความสุขนะครับมักใช้มันจนรู้แล้วว่ามันไม่ใช่แค่กระเป๋าที่ดีใบหนึ่งมันเป็นบริษัทที่ดีมันเป็นแบรนด์ที่ดีมันเป็นสิ่งที่มีคุณค่าทางใจมันไม่ใช่แค่กระเป๋าใบหนึ่งที่ดีเข้าใจไหมครับหรืออย่างซื้อ High Jewelry เหมือนกันมันไม่ใช่การซื้อสร้อยเพชรเส้นดีๆเส้นหนึ่งมันซื้อ community มันซื้อการยอมรับมันซื้อ society มันบอกให้เห็นว่าคนที่ใส่แบรนด์ขนาดนี้ต้องมีความคิดที่กล้าที่จะทำอะไรสักอย่างนึงที่ไม่เหมือนคนธรรมดากล้าที่จะยอมรับที่จะเป็นผู้นำนะครับกล้าที่จะใช้ชีวิตที่แตกต่างกับคนอื่นในมุมมองบางคนก็อาจจะมองว่านี่ก็แค่กระเป๋าใบหนึ่งใช่อยู่ถ้าจะซื้อกระเป๋าโดยที่ใส่ข้าวของสมบุกสมบันอันนี้มันอาจจะไม่สมบุกสมบันเท่ากระเป๋าที่มีฟังก์ชันที่ดีบางใบด้วยซ้ำมักอยากให้มองว่าของบางอย่างที่มันผ่านกระบวนการของแบรนด์แล้วเนี่ยเขาต้องทำอะไรหลายอย่างในเรื่องของพัฒนาบุคลากรพัฒนาแพคเกจจิ้งพัฒนาโปรดักต์พัฒนาการ PR โปรดักชันของเขาในทุกๆปีแล้วมันต้องถูกพัฒนาให้ดีขึ้นดีขึ้นไม่ใช่แค่ระดับมาตรฐานซึ่ง Gucci วันนี้ครบ100ปีแสดงว่าการสร้างชื่อเสียงเขาผ่านเวลามากว่า100ปีด้วยกันเนี่ยมันทำให้เห็นว่านี่คือการยอมรับในระดับโลกที่มันที่สุดแล้วนะครับเขาไม่ได้ทำกระเป๋ามาใบหนึ่งเพื่อให้คนใช้งานอย่างเดียวถ้าคนไม่เห็นคุณค่ามันก็จะมองเป็นแค่กระเป๋าไปหนึ่งทำไมจะควรจะต้องจ่ายทำไมต้องมาเข้าแถวเพื่อจะได้ก็พอมันแต่ทำไมคนรวยรวยเขาถึงเข้าแถวต้องลองคิดดูนะครับว่ามันมีคุณค่าทางความรู้สึกยังไงอยากให้ทุกคนเข้าใจแล้วก็เปลี่ยนความคิดตัวเองไวๆแล้วก็เรียนรู้แล้วก็ปรับตัวเองให้ทันสมัยอยู่เสมอนะครับยังไงขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับก็อยากให้ได้ประโยชน์กับการที่ดูคลิปของมาร์คแล้วก็กดไลค์กดแชร์เยอะๆนะครับตอนนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วบ๊ายบาย